ดูแล้วแชร์เก็บเอาไว้วิธีการทำให้หน้าขาวกระจ่างใสตึงเป๊ะแบบง่ายๆด้วยมะนาวลูกกลมๆง่ายโอริแชร์ออนพรีเซนต์สวัสดีครับสำหรับใครที่กำลังเข้ามารับชมอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอคลิปใหม่ของเราเอาละเข้าไปรับชมกันเลยครับหลายคนคงจะรู้จักมะนาวกันดีอยู่แล้วนะครับและสรรพคุณของมะนาวสามารถช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งได้โดยเฉพาะผิวหน้าครับซึ่งสามารถเอามารับประทานหรือนำมาทาบริเวณผิวได้เพราะในมะนาวมีวิตามินซีสูงมากครับแล้วก็มีกรดอ่อนๆที่สามารถกำจัดแบคทีเรียฆ่าเชื้อและช่วยดูแลสุขภาพผิวเราไม่เกิดอาการอักเสบหรือเป็นสิวครับและในวิดีโอคลิปนี้เรามีสูตรเด็ดเคล็ดไม่ลับมาฝากกันทุกคนครับวิธีการใช้มะนาวในการดูแลผิวหน้าแบบครบวงจรอยากรู้ใช่ไหมล่ะครับไปชมกันเลยครับวิธีการเพิ่มความขาวกระจ่างใสด้วยมะนาววิธีการทำก็มีดังต่อไปนี้ครับเพียงคุณใช้น้ำมะนาวผสมกับน้ำสะอาดในอัตราส่วนเท่ากันแล้วนำมาทาบริเวณที่ผิวหน้าของคุณเว้นตรงช่วงขอบตาขอบจมูกเอาไว้นะครับเพื่อที่จะได้ไม่มีอาการแสบหรืออาการอักเสบแพ้ในภายหลังซึ่งทิ้งไว้ประมาณ 10-15 นาทีแล้วนำไปล้างออกตามปกติทำแบบนี้เช้าเย็นทุกวันครับจะทำให้ผิวหน้าของคุณนั้นขาวกระจ่างใสขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งเห็นผลทันทีตั้งแต่3วันแรกที่ใช้กันเลยวิธีการกำจัดสิวแบบง่ายๆด้วยมะนาวครับวิธีการมีดังต่อไปนี้ครับใช้น้ำมะนาว2ช้อนโต๊ะแล้วก็ไข่ไก่เป็นไข่ขาวอย่างเดียวนะครับ2ช้อนโต๊ะมาตีผสมเข้าด้วยกันหลังจากนั้นนำมาแต้มไว้บริเวณหัวสิวครับทิ้งไว้ตั้งแต่20-30นาทีแล้วนำไปล้างออกใต้น้ำสะอาดครับผมหัวสิวของคุณจะเริ่มหลุดลอกออกไปอย่างรวดเร็วรับประกันได้เลยนะครับว่าเห็นผลทันใจแน่นอนประมาณ 1-2 วันผิวสิวของคุณก็จะเริ่มหายไปและอาการอักเสบต่างๆก็จะเริ่มยุบลงครับและนอกเหนือจากนั้นยังมีสูตรหน้าขาวกระจ่างใสด้วยมะนาวครับกับดินสอพองวิธีการใช้ก็ง่ายๆครับเพียงคุณเตรียมมะนาวมาครึ่งซีกหรือครึ่งลูกครับและเตรียมดินสอพองมาประมาณ 4-5 เม็ดนำผสมกันให้เข้ากันนะครับเอาแต่น้ำมะนาวนะครับไม่เอาเปลือกหลังจากนั้นก็นำมาพอกบริเวณผิวหน้านะครับทิ้งไว้ประมาณ 15-20 นาทีแล้วล้างออกทำก่อนนอนทุกวันครับเป็นเวลา3วันหรือจะให้ดี1สัปดาห์คุณจะเห็นผลกรามเปลี่ยนแปลงของผิวหน้าของคุณซึ่งจะทำให้ผิวหน้าของคุณขาวกระจ่างใสเป่งปังและก็ไม่มีริ้วรอยครับนอกเหนือจากนั้นถ้าหากใครยังไม่พึงพอใจแล้วก็เรายังมีอีกสูตรหนึ่งครับนั่นก็คือสูตรผิวหน้าอ่อนยาวหน้าใสและจุดด่างดำด้วยมะนาวกับน้ำผึ้งครับวิธีการทำก็มีไม่ง่ายดังต่อไปนี้ครับเพียงแค่คุณนำน้ำมะนาว2ช้อนชาน้ำผึ้ง2ช้อนโต๊ะมาผสมกันครับให้เข้ากันดีแล้วนำมาพอกหน้าเอาไว้ประมาณ 10-15 นาทีหลังจากนั้นก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดครับเพียงเท่านี้คุณก็จะได้รับคุณประโยชน์ของทั้งสองสิ่งแล้วทำต่อเนื่องกันครับประมาณ1สัปดาห์ผิวหน้าของคุณก็จะดูอ่อนกว่าวัยหน้าใสเด็กและก็ลบเลือนจุดด่างดำได้ด้วยครับเอาละครับแล้วก็มาถึงสูตรเด็ดที่สาวๆหลายๆคนจับตามองนั่นก็คือวิธีการทำให้ผิวขาวกระจ่างใสเรียบเนียนแบบดาราเกาหลีครับวิธีการใช้มะนาวแบบง่ายๆนั่นก็คือเพียงคุณใช้น้ำมะนาว2ลูกผสมกับหัวไชเท้าในอัตราส่วน1ช้อนโต๊ะครับตัวนี้ใช้หัวไชเท้าสดนะครับสามารถช่วยทำให้ผิวของคุณขาวได้เลยทีเดียวนำมาผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันครับแล้วก็นำมาทาบริเวณผิวหน้าของคุณทิ้งไว้ประมาณ 1-2 นาทีเท่านั้นนะครับเน้นย้ำว่า 1-2 นาทีเท่านั้นแล้วก็ล้างน้ำให้สะอาดครับดำใบหน้าของคุณไปล้างให้สะอาดโดยทันทีหลังจากนั้นผิวของคุณจะได้รับวิตามินจากมะนาวและสารอาหารแร่ธาตุเป็นจำนวนมากครับรวมไปถึงการผลัดเซลล์ผิวใหม่ซึ่งในหัวไชเท้ามีสารกระตุ้นครับซึ่งสามารถจะสามารถทำให้เซลล์ผิวของคุณ
ขาดออกอย่างรวดเร็วและการรับการบำรุงได้อย่างทั่วถึงครับวิธีนี้อาจจะเป็นวิธีที่โหดร้ายสักหน่อยแต่รับประกันได้เลยครับว่าเห็นผมจริงเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับสรรพคุณจากมะนาวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ชมทุกท่านนะครับและถ้าหากท่านใดถูกอกถูกใจก็อย่าลืมกดแชร์และก็แบ่งปันให้กับคนที่คุณรักด้วยนะครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณมากครับอ้ออย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับเพราะทุกคอมเมนต์จะเป็นกำลังใจและการสร้างสรรค์และพัฒนาวิดีโอคลิปใหม่ๆของผมต่อไปขอบคุณมากๆครับที่ติดตามรับชม